เงี้ยฮะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนี่จังหวัดดีซะดังเลยคนฟังนี่หูหนวกกันหมดโอเคก็สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาฟังในคลิปนี้นะครับวันนี้นะครับก็อยู่กับผมแล้วก็น้องบูมนะครับเพื่อนซีคู่ใจประจำช่องเรานั่นเองนะครับวันนี้เรามีเรื่องดีนะครับจะมาบอกกับแฟนชาวภาคใต้นั่นเองก็บูมเป็นคนใต้อยู่แล้วใช่ไหมอย่างนี้ก็หวานแมวเลยใช่ไหมไหนลองแหลงใต้ดิแหลงใต้แหลงใต้แหลงใต้ไม่ใช่ ไม่ใช่อย่างนี้เราสวัสดีเป็นภาคใต้ดิบายดีไหมมึงบายดีไหมมึงบายดีไหมโอเคบายดีไหมพอใจยังพอใจแล้วโอเคสำหรับแฟนๆชาวภาคใต้นะครับก็เตรียมเจอพวกเรานะครับทั้งคู่เลยนะครับจะไปปรากฏตัวนะปรากฏกายนะครับพูดเป็นสัปหลาดหรือปรากฏตัวก็เราจะไปที่งานหาดใหญ่นะครับที่จังหวัดสงขลาที่หาดใหญ่นั่นเองซึ่งงานจะจัดที่โรงแรมสยามโอเรียนทัลโฮเทลนะครับที่กลางเมืองเลยนะฮะในวันที่15นี้นะครับ15นี้นะกรกฎาคมนะครับก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับชาวภาคใต้หลายๆท่านนะครับใครที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงหรือว่าจังหวัดสงขลาหรือว่าอยู่ในตัวหาดใหญ่เลยก็ฝากใครว่างนะครับฝากแวะไปที่งานด้วยนะครับวันเสาร์นะครับก็งานเริ่มประมาณ10โมงหรือว่า11โมงนะครับที่โรงแรมสยามโอเรียนทัลโฮเทลนั่นเองนะครับวันที่15เป็นวันเสาร์พอดีเนาะนะก็หยุดงานหยุดอะไรด้วยนะครับใครที่ว่างก็รบกวนไปนิดนึงนะครับแบบไปเจอกันไปอะไรกันไปเล่นกิจกรรมกันนะครับในงานก็จะมีของแจกเพียบนะแน่นอนครับว่างานกลางโรงแรมของกินฟรีแน่เล่นกูเลยกินฟรีเว้ยลงชื่อปั๊บก็ได้ของแจกแล้วยังมีของฟรีมาแจกอีกนะแถมยังของกินยังฟรีอีกโอ้โหอะไรจะแหลมขนาดนี้ว่าของแจกเยอะแน่นอนวันที่15นี้นะครับผมกับคุณบูมก็จะเป็นการพบกันครั้งแรกในชีวิตด้วยนะฮะอันนี้เรื่องใหญ่เลยนะกูรู้จักกับมึงมาหลายปีมากตั้งแต่แบบ4ปีแล้วป่ะประมาณนั้นประมาณนั้นแหละประมาณ4ปีแล้วยังไม่เคยเจอหน้ากันเลยนี่จะเป็นการเจอกันครั้งแรกด้วยนะครับนะก็ใครที่ว่างอยากจะมาถ่ายรูปนะครับอยากจะมาเจอกันอยากจะมาคุยกันตัวเป็นๆนะครับก็มาที่งานได้นะครับที่โรงแรมสยามโอเรียนทัลโฮเทลวันที่15นี้นะครับที่หาดใหญ่นะครับคุณภูมิมีอะไรจะฝากบอกแฟนๆไหมมีอะไรไม่มีเจอกันแล้วเจอกันค่อยคุยใช่ไหมเจอกันค่อยคุยแล้วกันโอเคแต่สิ่งสำคัญเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนนี่สำคัญมากๆเลยนะครับลงทะเบียนผ่านลิงก์ข้างล่างนี้นะครับใครไม่เจอก็ลองคลิกไปที่ใต้ YouTube ดูนะครับจะมีลิงก์อันนึงเอาไว้กรอกนะครับส่วนจริงๆแล้วคือก็สามารถไปลงทะเบียนหน้างานได้นะครับแต่ขอให้ไปเยอะๆนะมีพี่ก็หาพี่ๆไปนะครับมีน้องก็พาน้องไปนะครับใครมีเมียก็พาเมียไปนะครับนะแต่ก็ระวังบูมันแย่งเมียก็แล้วกันคุยล้อเล่นมาก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับมาบอกแค่นี้นะครับโอเคบ๊ายบายจ้าเจอกันนะครับทุกคน